วัสดีครับหลังจากเราผ่านประตูแรกเราสู้กับบอสตัวแรกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้เปิดประตูเข้ามาแล้วนะครับในแอร์เรียที่2สิ่งที่เห็นตรงหน้าก็คือภารกิจต่างๆที่วางไว้ให้เราได้ทำนะครับการเก็บแหวนเก็บเหรียญแหวนทองคำเราจะไปใช้บริการครับไม่มีอะไรนี่คือประตูของชนเผ่าโบราณ Ancient Gate seem to be locked ประตูโบราณยังปิดอยู่ Turn the status in front of the gate to proceed ภารกิจเราคือต้องไปหมุนโครงสร้างของหินเพื่อที่จะ unlock นะครับเราจะต้องไปหมุนในตัวนี้แต่ก่อนจะไปหมุนเราไปเก็บแหวนเพิ่มเติมไว้ต่อสู้กับมินิบอส1 2ไปเก็บหัวจ้าเรียบร้อยขั้นตอนก็ง่ายๆนะครับประตูมันยังล็อกอยู่กด Xอย่างนี้เหรอไม่ทำงานให้มันหันหน้าไปทางทิศเดียวกันให้หันหน้าไปทางทิศเดียวกันสังเกตจากสามเหลี่ยมสีเขียวอ่อนที่อยู่ตรงหน้าของหินนะครับแต่เรายังไม่เข้าถึงเราจะเปิดประตูได้แล้วเราก็ยังไม่เข้าไปเราต้องเก็บเหรียญพวกนี้ให้หมดเสียก่อนแบบนี้เรามาอยู่อีกมุมหนึ่งของหินมีน้ำมีทางเข้ามีทางเข้าถ้ำหรือว่าเป็นทางเข้าถ้ำตัวนี้ไงที่เราจะไปแล้วพลุกเห็นมีอะไรเลยเก็บเหรียญเรียบร้อยมีอะไรให้เก็บว่ามันมีเหรียญอยู่ตรงนี้แต่เราต้องกระโดดเ
ระโดดให้ได้แต่มันหมุนไม่ได้ไงปัญหามันคือโอ้พลาดละมามันซ่อนอยู่นี่นั่นแน่โอเคเรียบร้อยเหยียบเลยเก็บเลยเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บให้หมดSonic ใส่หลุมสกิล can be now learn ต่อไปนี้เราก็สามารถที่จะเรียนวิธีใส่หลุมนะครับอันล็อกใส่หลุมกดไปเลยเรียบร้อยใช้ไปแล้วก็ Phantom Rushมันออโต้เซฟครั้งต่อไปเรามาเล่นก็จะอยู่ตรงนี้ถ้าเรากด Y แช่แล้วก็จะวิ่งในโซโก้กดอยู่ที่พลับพลับเอ้าพลาดดีเลยจังหวะเรียบร้อยทำภารกิจสำเร็จได้แร่หินแล้วก็แผนที่เพิ่มมาเยอะเราไปเก็บแร่สีฟ้าข้างหน้าเป็นประตูที่ถูกเปิดแต่ว่าเราจะดูของก่อนว่าเรายังหรือของที่ต้องเก็บเยอะเราจะไปยังไงไม่ได้สิบเก็บเหรียญเลือกใช้บริการตัวไหนดี
ีอะไรซ่อนอยู่ไหมเราต้องใช้โอ้โหมากันเพียบจะดูดได้เสาหินมาอีกแล้วเก็บเหรียญแป๊บนึงป่า Return to the digital dimension again กลับไปที่มิติของดิจิตอลอีกครั้งเรามาหมุนปรับแป๊บหนึ่งนะครับ Use that Unactivate Portal can be active with Portal Gear Jump into Portal อ๋อเราต้องกระโดดเข้าไปข้างในนั่นเองแต่เราจะกระโดดเลยไหมหรือว่าจะรอaccess 2 It is not enough, not enough to make the connection ไม่พอที่จะติดต่อสร้าง connection ได้1 เอาหยุดใหม่ลงมาบอสทาวเวอร์งานเข้าโทรวมาดับบิ๊กอาร์เอสOh!
2 3 4 เกือบขึ้นไปได้เมื่อกี้ขึ้นไปได้ยังไงวะเนี่ยไหลไปตามเหล็กก่อนบูดบูดอันนี้เก็บมาหมดแล้วสู้กับโทโว่นะครับโอ้ยเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญเราไปอีกหนึ่งเท่านั้นก่อนโอเคเก็บเหรียญก่อนแล้วเราไปให้เขาอีกอันหนึ่งใส่เข้าไปในเสาหินโบราณเลยเรียบร้อยเปิดประตูมิติอีกครั้ง Return to cyberspace as many times as it takes สามารถเข้ามากี่ครั้งก็ได้ไม่ว่ามันคือติดตามนะครับเราจะเข้าไปดูใน
อันลำดับต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามว่าอีพิโซด3เราจะเข้าไปในเสาหินโบราณตัวนี้นะครับขอบคุณนะครับเข้ามาติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับเราจะอัพโหลดมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ